ผลลัพธ์จากสงครามรัสเซียเองก็อ่วมไม่น้อยนะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากการโดนคว่ำบาตรการโจมตีทางด้านค่าเงินระบบการเงินต่างๆทำให้หุ้นรัสเซียร่วงยับค่าเงินรูเบิลก็อ่อนไปกว่า 30% นะครับล่าสุดเนี่ยทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 20% เลยนะครับเพื่อจะดึงหรือให้ค่าเงินเนี่ยกลับมาแข็งดังเดิมเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ไหวไหมคิดไล่ฟังนะครับสิ่งเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยูเครนและก็รัสเซียครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยรัสเซียก็โดนแบนจากทางชาติตะวันตกนะครับทั้งเรื่องการห้ามธนาคารบางธนาคารของรัสเซียเนี่ยใช้สวิฟต์ครับการคว่ำบาตรทางด้านการเงินนะครับทำให้ธนาคารดังๆจากทางรัสเซียเนี่ยก็โดนหางเลขก็อ่วมกันไปด้วยครับทำให้หุ้นนะครับดัชนีหุ้นของรัสเซียเนี่ยร่วงหนักทันทีเลยนะครับจากจุดสูงสุดเนี่ยร่วงไปเกือบ 50% แล้วครับและที่หนักไปกว่านั้นก็คือค่าเงินรูเบิลของรัสเซียเนี่ยนะครับก็มีการอ่อนยุบลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากก่อนหน้านี้1ดอลลาร์นะครับแลกได้ประมาณ83รูเบิลรัสเซียนะครับตอนนี้เนี่ยฮะ1ดอลลาร์แลกถึง112รูเบิลรัสเซียแล้วครับหรืออ่อนค่าไปประมาณ 30% ได้เลยครับในทางกลับกันนะครับทั่วโลกเนี่ยก็วิ่งเข้าหาทรัพย์สินปลอดภัยท่ามกลางสงครามนะครับล่าสุดเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์นะก็แตะไปถึง97เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ทำจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนเลยฮะถึงแม้รัสเซียจะมีการเตรียมตัวโยกย้ายเงินเก็บเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อจะรับมือกับการแซงชั่นเนี่ยดักเห็นภาพเลยว่าก็ยังโดนโจมตีนะครับหรือว่าสบปัญหากับค่าเงินที่ค่อนข้างอ่วมเลยครับและล่าสุดนะครับความตึงเครียดของสงครามเนี่ยก็ยังดูมีความคลุกคลุ่นอยู่ดีนะครับแล้วมีคำพูดมีคีย์เวิร์ดคำว่านิวเคลียร์ออกมาแล้วครับปูตินสั่งกองกำลังนิวเคลียร์เตรียมพร้อมสูงสุดนะครับรับมือกับนาโต้นะฮะก็คือพูดว่าตอนนี้เนี่ยนาโต้กำลังคุกคามประเทศของเรานะให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะนิวเคลียร์นี่นะครับเตรียมตั้งรับมือกันด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็มองเป็นคำขู่นะฮะแล้วก็อีกหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันถึงทางตันแล้วหรือเปล่ามันถึงจุดที่ต้องใช้ไอ้พวกนี้กันเหรอแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับหรือชีวิตคนหรือการส่งความขัดแย้งเนี่ยมันออกไปที่ทางแบบไหนครับซึ่งหลายฝ่ายอาจจะมองว่ารัสเซียเนี่ยทำตัวเองนะครับก็เล่นเอาคนไปบุกยูเครนนะสุดท้ายโดนแซงชั่นคว่ำบาตรแล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่ตกสถานะลำบากนะครับจนต้องแบบมีการขู่จะกดนิวโครงนิวเคลียร์อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่หากมองจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องยูเครนนะครับกับรัสเซียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจสำหรับผู้นำเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ารัสเซียเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะห้ามยูเครนเข้าสู่นาโต้ได้นะครับแล้วก็ถ้านาโต้เนี่ยนะครับเข้ามาในยูเครนมีการตั้งขีปนงขีปนาวุธและเข้าอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยจะถูกล้อมกรอบนะครับโดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มนาโต้นะฮะและทำให้การเจรจาการต่อรองต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากไปอีกมากกว่านี้อีกครับซึ่งในมุมนี้ไม่ได้มาเข้าข้างใครนะครับแต่มองในถึงกลยุทธ์ในการจัดการนะครับในการต่อรองนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับโดนล้อมไม่หมดล้อมบ้านไม่หมดแล้วเนี่ยจะต่อรองอะไรเนี่ยนะครับจะทำเงื่อนไขอะไรเนี่ยมันก็ยากนะครับให้ลองนึกภาพว่าตอนสมัยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีเรือรบออกมาแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณก็ต่อรองอะไรไม่ได้นะครับแต่ในมุมของรัสเซียเนี่ยเขากำลังมองว่าถ้านะครับวันนี้บุกไปก่อนหรือว่าทำให้ตัวเองอยู่สถานการณ์ที่มีความได้เปรียบมากพอที่ต่อรองอะไรบางอย่างได้เนี่ยนะครับทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆนะอาจจะเอื้อประโยชน์นะครับให้กับทางรัสเซียมากกว่านี้ครับหรือมองอีกนายหนึ่งคือชิงบุกไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจรจาเนี่ยอาจได้เงื่อนไขที่ดีกว่าโดนล้อมแล้วก็ค่อยเจรจานั้นอาจจะมีตัวเลือกให้ไม่มากนั่นเองครับซึ่งหามองจุดนี้นะครับรัสเซียเองก็ดูเหมือนจะขึ้นหลังเสือแล้วเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเปิดวอร์เต็มที่นะฮะมีการขู่จะใช้นิวเคลียร์โดนแซงชั่นนะครับล่าสุดรัสเซียเองก็ไม่มีท่าทีที่จะถอยเลยนะครับแล้วก็ทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับค่าเงินที่อ่อนค่าด้วยครับถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมหัศจรรย์มากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยที่รัสเซียนะครับสูงถึง 20% นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 9.5% ครับหรือเพิ่มทีเดียวเนี่ย 10% เลยครับซึ่งอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 8.8 นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแล้วนะเพื่อจะเบรกเงินเฟ้อนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการขึ้นดอกเบี้ยคือขึ้นทีนึงสูงถึง 20% เลยครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียขึ้นดอกเบี้ยแรงแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่ค่าเงินไหลออกเยอะนะครับค่าเงินอ่อนค่าจนทำให้แบงก์ชาติเนี่ยต้องขึ้นปุ้งเลย 20% นะครับเพื่อจะดึงเม็ดเงินทำให้ค่าเงินกลับมาแข็งอีกครั้งนึงครับและนอกจากรัสเซียเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แบบพุ่งสูงถึง 10% แล้วเนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยยังเขาเรียกว่าเริ่มที่จะ
เก็บนะฮะหรือว่าซื้อทองคำเข้าเพิ่มอีกด้วยนะครับหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำการสะสมทองคำเพิ่มเลยนะครับซึ่งถ้าคุณดูกราฟการเราจะเห็นภาพว่ารัสเซียเนี่ยมีการสะสมทองคำนะครับเข้าประเทศอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อีกทางกับการก็ทิ้งเงินดอลลาร์ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีการหยุดสะสมหรือว่าก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วนะครับแต่วันนี้ครับกลับมาซื้ออีกครั้งนึงท่ามกลางความขัดแย้งความสงครามที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับซึ่งนี้ราคาทองคำเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีดตัวขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับและถ้าหากความขัดแย้งเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังไม่ได้จบเร็วๆนี้ยังบานปลายต่อไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองถึง 2,000 เหรียญเลยฮะแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็แตะสูงสุดถึง 1,930 นะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาเหลือประมาณจุดที่ 1,900 เหรียญนั่นเองครับซึ่งทองคำเองหรือ US ดอลลาร์เองเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยนะครับนักทุนเนี่ยก็เอาเงินเข้าไปซื้อนะฮะเพื่อจะรักษาความมั่งคั่งแล้วก็ความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่คำถามคือวันนี้เนี่ยเฮ้ยถ้ารัสเซียหรือเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยนะครับมีปัญหาหรือโดนโจมตีหรือแม้ทั้งอาจจะเรามองภาพร้ายคือล่มไปเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออะไรกับโลกบ้างนะครับคือต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้นะครับโลกทั้งใบเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานการค้าขายสวิฟต์นะครับข้อตกลงทางการค้ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วโลกตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในสภาวะที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับปัญหาโควิดเงินเฟ้อต่างๆถ้าวันนี้รัสเซียเกิดมีปัญหาอะล่มไปเลยอย่างเงี้ยมันจะลุกลามถึงอะไรบ้างครับล่าสุดนะครับทางเครดิตสวิสเนี่ยนะครับก็เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นะครับได้ออกมาพูดถึงการแบนรัสเซียออกจากสวิสเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดส่งผลที่ตามมาต่อจากนี้ด้วยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดการแบนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะลีดนะฮะหรือนำไปสู่การเบี้ยวการชำระหนี้เบี้ยวการจ่ายตังค์นั่นเองครับซึ่งปริมาณหนี้นะครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันถูกปิดกั้นช่องทางการชำระเงินเฮ้ยอาจจะลุกลามไปถึงการเบี้ยวหนี้หรือเปล่านะครับและความน่ากลัวของครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เกิดขึ้นในสมัยLehman Brothers เลยครับและผลนี้หรือเปล่าทำให้ทางยุโรปต่างๆเนี่ยนะครับก็ถึงว่าเสียงแตกนะไม่อยากให้แบรนด์รัสเซียออกจาก Swift นะครับหรือว่ากลัวปัญหาที่ลุกลามการ default กันเบี้ยวหนี้แล้วจะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างเกิดในสมัย Lehman Brothers ก็ได้ครับงั้นหากมองด้วยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยว่าการเกิดสงครามนี้จะส่งผลต่ออะไรนะครับต่อความขัดแย้งต่อเรื่องทองคำหรือแม้กระทั่งต่อเรื่องของทรัพย์สินเสี่ยงตลาดทุนตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจโดยรวมของโลกใบนี้จะจบยังไงอันเนี้ยก็พูดยากนะครับแต่ดูทั้งสองฝั่งเองเนี่ยดูเหมือนจะถอยไม่ลงเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วนะครับก็ต้องดูว่าจะจบยังไงให้มันทุกคนแฮปปี้แล้วก็วินวินกันทุกฝ่ายนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับและใครอยากฟังข้อมูลข้อมูลเชิงลึกก็สามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้มาสรุปกันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงรัสเซียนะที่ค่อนข้างกักกระอวดเหมือนกันนะครับหลังจากการโดนแบนจากทางนานาชาตินะครับถึงแม้ว่าราคาทองคำที่จะเติบโตสูงขึ้นราคาการทั้งก็เติบโตสูงขึ้นเช่นกันแต่ในมุมของการเงินเนี่ยนะครับเรียกว่าโจมตีหนักนะครับทั้งค่าเงินรูเบิลเนี่ยก็ร่วงไปกว่า 30% นะครับแล้วก็ตลาดทุนตลาดหุ้นก็ร่วงไปเกือบ 50% เลยครับจนทำให้รัสเซียเนี่ยต้องทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียกว่ารุนแรงต้นที่เคยขึ้นมาเลยนะครับคือถึง 20% ครับเพื่อจะเบรกความร้อนแรงของการอ่อนค่าของเงินนะครับและได้มีการเก็บสะสมทองคำเพิ่มขึ้นหลังจากที่พอสหรือว่าหยุดไป2ปีที่ผ่านมาครับและท่าทีเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีการอ่อนข้อต่อกันนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะที่แบบว่าจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มาประชิดบ้านแล้วก็ต้องสร้างความได้เปรียบเพื่อที่การเจรจาต่อไปนะครับสร้างเงื่อนไขที่รองรับได้ต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องของสงครามเนี่ยมันลุกลามแล้วก็บานปลายไปถึงเรื่องของการเงินเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของทั้งโลกใบนี้ด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่ารัสเซียเองก็เป็นหนึ่งในคีย์สำคัญของเศรษฐกิจโลกผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอโดนแบนเรื่องของ Swift เนี่ยนะครับอาจจะนำไปซึ่งการผิดนัดชำระพลัชนาหนี้ได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดการ default จริงๆเนี่ยหนี้นี้อาจจะลุกลามเหมือนวิกฤต Lehman Brothers เลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าสงครามนี้ยืดๆต่อไปเนี่ยจะส่งผลวิกฤตอะไรบ้างทั้งเรื่องของประชาชนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก็ขออวยพรให้เจรจาจบกันได้ด้วยดีและกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจบนะคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะฮะและถ้าใครอยากฟังข้อมูลเชิงลึกนะครับจากรีเสิร์ชระดับโลกหรือแม้กระทั่งมาคุยกันในห้องเรียนวงในก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เพียงราคา150บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องนี้นะครับก็ผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามตลอดนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ